เรื่องเก่าลงหน้าดินเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเพื่อคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองจะคนซื้อกลับไปข้าจะทำยังไงวะถึงจะได้สุขฟินอีกจะเอาใครไปขายดีวะจะหลอกชาวบ้านอีกหรือมันก็ไม่ง่ายแล้วรู้ไว้ถ้าไม่มีฟินข้าต้องตายแน่ๆเลยก็สุดท้ายก็จะหมดแล้วนอนไม่หลับหรือไงเจ้ากล้าแปลกที่รู้ว่าโดนไข้ป่าเล่นงานแล้วล่ะเขาว่าเองอ่ะเสียวๆไปนะหรือว่าจะหลอกลุงอ้วนไปขายดีวะเฮ้ยจะได้เท่าไหร่กันวะน่าจะพอแก้ขัดได้เอาวะกล้าไอ้กล้าจารุเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะเมอลอยข้าถามก็ไม่ตอบขอโทษจ้ะพักนี้ฉันป่วยใจจ้ะป่วยใจอาการมันเป็นยังไงหรือก็ตอนที่ฉันทำงานที่ด่านฉันเกิดตกหลุมรักแม่สาวชาวป่าเข้าจ้ะนางทั้งสวยอยู่กับแม่สองคนส่วนแม่ก็เป็นแม่ไม้พอฉันมานี่ก็อดคิดถึงจับใจมากนะจ๊ะอะไรนะเจ้าก้าอะไรนะใช่จ้ะนางเนี่ยทั้งรักในหลงข้าส่วนแม่นี่ก็ยังสาวยังสวยฉันมาอยู่ที่นี่คิดถึงสุดหัวใจเลยจ้ะเออแต่ลุงนี่ยังโสดดีเนาะใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยข้าแก่แล้วเรื่องพวกนี้ข้าไม่คิดไม่อะไรแล้วเองอ่ะเฮ้ยโอ้ยคนแก่ใช่ว่าจะแหมจะแก่เสมอไปหัวงอกก็เหอะอยู่ที่หัวใจไงจ๊ะเองนี่พูดให้ข้าใจขึ้นมาเลยเจ้ากล้าเอ้ยคิดแล้วหัวใจก็กำเริบคืนนี้ดอดไปหาสักหน่อยจะดีไหมนะเฮ้ยแต่เนี่ยมันกลางคืนแล้วนะจริงด้วยปกติข้าจะไปกลางวันถ้าไปกลางคืนนี่มันก็แปลกเนาะเว้นแต่ว่าข้าจะไปกับใครหรือมีใครไปด้วยมันก็คงไม่แปลกนี่เอ็งคงไม่ได้หมายถึงข้านะเจ้ากล้าข้าแก่แล้วเอ็งอย่ามาเกลี้ยกล่อมใช้ยากเลยเออถ้าลุงไม่ไปข้าก็หมดห่วงยิ่งลุงเนี่ยเป็นญาติคนเดียวของข้าซะด้วยดีไม่ดีถ้าลุงไปนะอาจจะได้เป็นคู่เขยกับข้าแล้วมันจะยุ่งนี่เจ้ากล้าเจ้ากล้านี่นั่งก่อนนั่งก่อนแต่ว่านางแม่มันสวยขนาดไหนวะลุงถ้าคนหนุ่มอย่างข้าบอกว่าสวยลุงก็คิดเอาแล้วกันนะจ๊ะนี่ถ้าเกิดว่าข้าไม่รู้ว่าเป็นแม่ลูกกันมันจะยุ่งกว่านี้นะจ๊ะแต่ข้าเห็นเป็นลุงข้าเลยยอมตัดใจยกให้คนหนึ่งจ้ะสนใจไหมจ๊ะเอ้ยนี่ก็ดึกแล้วลุงไปเวลานี้ก็คงจะไม่ได้หรอกถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าข้าจะออกไปหาแล้วจ้ะลุงก็คิดดูนะจ๊ะถ้าลุงไปก็บอกข้าแต่ถ้าลุงไม่ไปข้าจะไปคนเดียวข้าไปนอนแล้วจ้ะThank you.
คุณแพ้รักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเพื่อคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองเจ้าคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบตอมแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแทนแสนสุดท้าย